ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยใครอยากได้ Channel หลักหมื่นนะคะ EP นี้ตันหยิบรุ่นนี้มารีวิวให้ชมกันค่ะ Channel กระเบียวไซส์สมอลค่ะน้องใบนี้แบบน่ารักมากเลยนะต้องขอเรียกน้องว่าแพนด้านะคะเพราะว่าน้องมีสีขาวแล้วก็สีดำค่ะน้องรุ่นนี้บอกเลยว่าในช็อปเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหายากสุดๆเลยก็เดี๋ยวไซส์เต็มๆตันแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบกันดูก่อนนะว่าประมาณนี้นะคะไซส์โอเคหรือเปล่าซึ่งตันบอกเลยว่าสำหรับสาวตัวเล็กเนี่ยสามารถใช้น้องใบนี้ได้แบบสบายๆได้เลยนะคะคือเห็นเหมือนน้องใบเล็กเนาะแต่ว่าสามารถใส่กระเป๋าสร้างโทรศัพท์อะไรได้อย่างจุใจเลยค่ะน้องใบนี้นะคะก็สามารถสะพายได้หลากหลายสไตล์ด้วยเพราะว่าตัวสายนะคะเราสามารถขยับเป็นแบบสั้นอันนี้คือแบบสั้นนะแล้วก็ปรับให้มันยาวนะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็จริงๆกระเบียวเนี่ยมันก็สามารถสะพายได้หลายสไตล์มากๆเลยใครอยากจะไปชมตอนสะพายนะคะก็สามารถเลื่อนสารบัญไปชมดูได้นะต้องบอกนิดนึงว่าน้องสีขาวใบนี้นะคะไม่หมองนะอันนี้มีสปาสีมาให้แล้วนะคะคือเรียกว่าสวยแบบพร้อมใช้เลยสีน้องแบบขาวสว่างนะคะไม่หมองเลยนะให้ดูหลายๆมุมเนาะซึ่งน้องใบนี้ทรงตันยังถือว่าสวยมากอยู่นะเพราะว่าบางใบอ่ะหนังเขาจะยวบแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ของเขามันจะยวบลงเนาะแต่น้องใบนี้นะคะด้านในไม่ได้ใส่อะไรเนาะมันยังเป็นทรงสวยแบบนี้เลยแล้วก็ตรงฐานของน้องกระเบียวนะคะอันนี้จะเป็นฐานแบบแข็งๆเลยค่ะเป็นทรงสวยนะคะแล้วก็เป็นสีดำส่วนฐานสีดำเนี่ยเดิมๆเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยแบบเหมือนเล็บข่วนบ้างเล็กน้อยปกติมือสองนะคะแล้วก็ที่จับซิปอันนี้มันจะเป็นซิป1ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเราสามารถใช้งานได้แบบสบายใจได้เลยค่ะเปิดมาด้านในเนี่ยมันจะเป็นซับผ้าสีแดงนะคะแบบนี้ซึ่งด้านในเนี่ยถ้าใครจะห้อยกุญแจนะคะเขามีตัวห้อยแบบนี้มาให้ด้วยนี่แล้วก็ข้างในมีช่องซิปด้วยนะคะซึ่งไอตัวหัวซิปเนี่ยไม่แน่ใจในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะคะมันยังมีซิลอยู่เลยนี่แล้วก็อีกฝั่งนึงมันจะเป็นช่องมาให้นะคะมันจะเป็นช่องแบบไม่ใหญ่มากนะคะ2ช่องประมาณนี้นะคะก็สามารถใส่ของใส่พาร์ทอะไรอย่างเงี้ยแบ่งพาร์ทได้สบายใจมากแล้วก็ถ้าหากใครจะพกเป็นใบเล็กๆอย่างเช่นโอเคสอย่างนี้นะคะก็สามารถใส่ได้หรือถ้าหากใครพก iPhone Pro Max นะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ยังเหลืออยู่เลยอะใส่อย่างอื่นได้อีกนี่นะคะเราจริงๆถามว่าน้ำหนักมันหนักไหมคือถ้าตอนที่ไม่ได้ใส่อะไรอะน้องก็พอมีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงแต่ตันสำหรับตันนะคะตันคิดว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะคือก็พอมีน้ำหนักแบบไม่ได้รู้สึกให้เรากลวงๆประมาณนั้นนะคะแต่น้องมันใบไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วเนาะก็พอใส่ของไปก็ถือว่าน้ำหนักโอเคอยู่แล้วก็ที่ตันชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงสายของเขาอ่ะมันมีที่รองบ่าแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันมีสายรองบ่าเป็นหนังแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราแบบสะพายได้นานขึ้นเนาะไม่เจ็บไหล่ค่ะก็ถ้าหากใครอยากได้น้องกระเบียวนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไอเทมของ Chanel นะคะที่เป็นกระเป๋าแบบสะพายได้อ่ะราคาเนี่ยแม้กระทั่ง Wallet on Chain นะคะก็ไปแสนกว่าแล้วน้องใบนี้นะคะค่าตัวเหลือหลักหมื่นเท่านั้นเองเรียกว่าราคาเบามากๆนะคะสำหรับแม่ๆคนไหนที่แบบอยากได้ Chanel เนาะใครอยากได้เนี่ยก็สามารถแคปรูปนะคะส่งมาสอบถามแอดมินได้เลยที่ LINE @whitemyname ค่ะหรือว่าอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะก็สามารถมาจอย VIP กลุ่มกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์จะบักหมุดไว้ให้กดลิงก์ไปแล้วอย่าลืมตอบคำถามว่า YouTubeนะคะและถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้งานจนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายให้เราแบรนด์เนมได้เลยค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยว
รอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ